ครับมาครับวันนี้ลองไปเรื่อยนะครับพามาชมกีตาร์ยี่ห้อหนึ่งนะที่ไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นะแต่ผมก็มีมารีวิวรุ่นสูงมันไปคลิปหนึ่งแล้วแหละอันนี้เป็นลองไปเรื่อยนี่ก็หยิบของที่มีนะครับในร้านแล้วก็อย่างที่บอกว่าคอนเซ็ปต์ก็คือถ้าอยากให้เราลองเป็นแอคเซสซอรี่หรือเครื่องดนตรีหรือกีตาร์หรือพวกเบสกองคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้นะครับแต่อยากให้ลองอันไหนเนี่ยลองคอมเมนต์เอาไว้ได้นะเพราะว่าผมก็ถ้ามีอยู่ในร้านเนี่ยก็จะหยิบมาลองให้หรือถ้าไม่มีแล้วถ้าเกิดว่ามันสามารถสั่งมาได้เนี่ยจะเอามาลองให้นะครับวันนี้มานำเสนอตัวแคปมาตัวนี้นะครับที่ได้ลองแล้วก็รู้สึกว่ามันสวยดีนะแล้วก็มันรู้สึกว่าคุ้มค่าดีมันอยู่ในราคาที่ 4,500 บาทนะครับมันมีการปรับราคาขึ้นมานะครับตอนแรกเนี่ยที่ผมขายอยู่เนี่ยผมจำไม่ได้ตอนมาใหม่ๆเนี่ยรู้สึกอยู่ที่ 3,800 อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ปรับขึ้นมาเป็น 4,100 4,200 อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าด้วยแต่ว่าในล็อตนี้เนี่ยอันนี้เป็นล็อตล่าสุดเลยนะที่มาแล้วก็เป็นสีใหม่มันจะมี2สีนะครับเป็นสีไม้ที่อยู่ด้านหลังผมด้วยเนี่ยแล้วก็เป็นสีอันนี้นะครับอันนี้เป็นสีเหมือนสีแบบสีน้ำทะเลนะครับก็จะสีที่ไม่ค่อยเหมือนใครถ้าชอบสีที่ไม่ค่อยเหมือนใครเนี่ยก็แนะนำตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ในราคา 4,500 เนี่ยแถมกระเป๋าอย่างดีด้วยนะกระเป๋าของเขานี่ก็คือแบบบุฟองน้ำมาแบบชัดเจนมากแล้วก็แบบหนาคือปกติเฉพาะกระเป๋าเนี่ยผมว่าขายได้ไปละประมาณ 1,000 เลยไม่ใช่ว่าแบบเป็นกระเป๋าแบบทั่วๆไปที่แถมนะครับบางกระเป๋าที่แถมนี่ก็บางเชฟเลยแต่นี้เนี่ยคือบุฟองน้ำมาแบบอย่างหนาเลยนะครับเกือบจะเป็นแบบกึ่งฮาร์ดเคสได้เลยนะครับทีนี้ตัวนี้ก็พอมาดูแล้วเนี่ยสเปคของมันเนี่ยก็เป็นสเปคยอดฮิตอยู่แล้วนะครับก็คือท็อปเนี่ยก็เป็นซิก้าสปูทนะครับผมแล้วก็ตัวหลังกับตัวข้างเนี่ยก็เป็นม็อกกานีนะครับแต่นี้ก็จะเป็นรุ่นลามิเนตนะครับแต่ว่าเสียงอะไรเนี่ยผมว่าก็ใช้ได้แล้วก็ปกติในราคา 4,500 นี่เนี่ยในทรงนี้นะครับเป็นทรงเหมือนกับทรงคล้ายๆจะผมจะเรียกว่า GA ก็ได้เนาะเหมือนกับว่า Grand Auditorium เนี้ยปกติไม่ค่อยได้เห็นในราคาที่แบบอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีความเว้าอ้วนขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็มีคัตอะเวย์อย่างนี้นะครับก็ในส่วนปกติกีตาร์เนี่ยก็จะเป็นทรง Dreadnought นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นดังๆอย่าง F310 อย่าง AD810 อะไรอย่างเงี้ยก็ให้คาแรคเตอร์เสียงคนละแบบกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น Capma รุ่น EAC นะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ได้อยู่ๆว่ามาอาจจะเป็นบางคนบอกเอ้ยเป็นกีตาร์แล้วก็เมดอินไชน่าอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยงานเนี่ยผมว่าดีเลยนะโดยส่วนตัวนะครับที่ดูแล้วก็ลูกบิดอะไรเนี่ยขนาดลูกบิดเนี่ยปกติเนี่ยลูกบิดมันจะไม่มีเหมือนกับว่าตัวสกรีนอะไรนะนี่มีสกรีนแคปมากด้วยนะครับลูกบิดก็ดูค่อนข้างแบบพรีเมียมเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของงานรายละเอียดที่ดูโคลสอัพใกล้ๆเนี่ยงานไม้งานอะไรเนี่ยก็เนี๊ยบนะครับเนี๊ยบในระดับนึงเลยนะแล้วก็ในเรื่องของเสียงหรือว่าอะไรเนี่ยก็คืออาจารย์โน้ตนะครับอาจารย์โน้ตเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูด้วยนี่ก็เป็นคนนึงที่แบบมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะแล้วก็ไปเล่นกีตาร์ในต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็มีงานที่ต่างประเทศเยอะมากนะครับก็เขาเป็นระดับโลกแล้วแหละอาจารย์ก็ไปแบบไปทัวร์หลายที่เลยแล้วก็แบรนด์นี้อาจารย์คนนำเข้ามานะครับมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยอย่างน้อยก็แบบเชื่อถือได้แล้วแหละว่าถ้าการที่อาจารย์แบบกล้าเอาการันตีจานโน้ตแบบกล้าการันตีชื่อเสียงมาเลยเนี่ยว่าเฮ้ยพี่มันเสียงดีจริงๆนะอะไรแบบเนี้ยผมก็รู้สึกว่ามันคือถ้าเกิดว่ากีตาร์มันไม่ได้ดีจริงนะครับเราอยู่เขาเอาชื่อเสียงของเขาเนี่ยมารับประกันกีตาร์ตัวนึงนะผมว่ามันก็เสียงอยู่นะแล้วถ้าเกิดซื้อไปเนี่ยไม่ดีจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหนะนักเลงคีย์บอร์ดก็พิมพ์กันมันเลยนะครับแต่ว่าโดยพอได้ลองได้จับนะครับอันนี้ก็เซตอัพมาแล้วนะครับทำให้เล่นง่ายขึ้นด้วยแล้วก็ยังไงก็ก่อนออกจากร้านผมหรือว่ายังไงเนี่ยผมก็เซตอัพอีกครั้งนึงอยู่แล้วนะครับก็ชอบนะครับทีนี้มาฟังเสียงกันเนาะยังไงกีตาร์มันก็ต้องฟังเสียงอันนี้ผมก็ไม่ได้แบบว่าไมค์หรืออะไรผมก็ใช้ไมค์จากตัวไวเลสตรงนี้เลยนะครับที่ปกติผมใช้สอนนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงสตรัมคอร์ดกันดูนะครับผมก็สตัมหนักอยู่ประมาณนึงนะแต่รู้สึกเสียงมันก็ออกย่านโทนแบบกลางๆแบบไดแล้วก็มันผสมกันเนาะแต่ว่าลองฟังดูเองดีกว่าทีนี้พอลองเป็นปิกกิ้งบ้างนะครับแต่ว่าพอดีไอ้นิ้วผมพอดีเล็บหักนะครับเดี๋ยวปิกกิ้งกับด้วยตัวปิกแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับ
ประมาณนี้นะครับก็โดยรวมก็ผมว่าดีเลยนะแล้วก็คุ้มค่าดีนะครับแล้วก็ด้วยตัวกระเป๋าในราคาที่แบบ 4,500 อยู่ไม่เกิน 5,000 ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับให้ลองไปลองดูเนาะถ้าเกิดได้มีโอกาสจับแต่ว่าผมเองได้จับแล้วก็อย่างที่บอกแหละก็จะหยิบตัวไหนมาลองเนี่ยก็จะพยายามแบบว่าไม่อวยมันมากนะครับแต่นี่มันก็พยายามหาจุดเสียมันไม่เจอมันเหมือนกันนะก็พยายามดูนะครับอาจจะเรื่องแค่ว่าถ้ามีงบไม่ถึงใน 4,500 เนี่ยก็น่าจะอาจจะเป็นจุดที่บอดนะครับจุดบอดก็คือว่าไม่มีตังค์นั่นแหละแต่ว่าถ้ามีงบเนี่ยผมว่าได้กระเป๋าไว้เนี่ยมันก็คุ้มแล้วนะเพราะว่าในครั้งก่อนที่มันขายอยู่ในแล้วราคามันปรับขึ้นนะครับนี่เป็นไงราคามันขึ้นด้วยนะไม่ใช่แบบราคาลงไปเรื่อยๆเนี่ยราคาปรับขึ้นนะครับก็ลองดูนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบใจอะไรยังไงหรือว่ารู้สึกว่ามันดีหรือไม่ดียังไงลองคอมเมนต์เข้ามานะเพราะว่าคุณเป็นคนตัดสินเองนะผมก็แค่มาแบบบอกในสิ่งที่ผมเห็นนะแล้วก็นั่นนะครับลองดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบอะไรยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากให้ลองอะไรตัวไหนยังไงถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวจะหยิบมาลองให้เลยนะครับถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามหาซื้อมาให้นะครับผมเนี่ยสายซื้ออยู่แล้วนะครับไม่ค่อยเน้นขายนะส่วนใหญ่ซื้อมาเต็มร้านเลยที่ชอบอะไรแบบนี้นะครับโอเคไงก็ฝากลองไปเรื่อยไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไงเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับอ๋อถ้าจะซื้อมีนะครับ Symphony Music Shop นะครับผมยังมีของพร้อมแถมกระเป๋าแถมปิกนะครับโอเค